สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสภินนะคะวันนี้เกร็ดความรู้คู่ครัวของเราจะนำเสนอน้ำจับเลี้ยงค่ะวันนี้ยายต้มน้ำจับเลี้ยงเนี่ยค่ะน้ำจับเลี้ยงค่ะทีนี้น้ำจับเลี้ยงยายก็ซื้อมานะอันนี้คือน้ำจับเลี้ยงไทยค่ะนะสรรพคุณก็บอกมานะคะว่าแก้ร้อนในกระหายน้ำช่วยให้ชุ่มคอบรรเทาอาการเจ็บคอปวดหัวขับเสมหะปัสสาวะคล่องค่ะนะแล้วก็บอกวิธีต้มให้เรียบร้อยนะคะเมื่อสักครู่นี้ยายก็ต้มมาแล้วนะคะต้มอันนี้เป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกเราก็ตักพวกเนื้ออันนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอาน้ำเก็บไว้จากนั้นก็มาต้มอีกรอบหนึ่งจะเห็นว่าครั้งนี้ก็ยายก็ต้มแค่ครึ่งหม้อค่ะนะเพราะความเจือจางมันจะน้อยลงกว่าน้ำแรกค่ะเนี่ยค่ะนะน้ำแรกนี่จะเต็มหม้อเป็นหม้อใหญ่เลยหม้อใหญ่อันนี้ค่ะเนี่ยหม้อใหญ่ยายรองไว้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูน้ำจับเลี้ยงว่าเขาใส่อะไรบ้างส่วนประกอบของน้ำจับเลี้ยงไทยเนี่ยก็บอกว่ามีดอกงิ้วใบบัวรากหญ้าคาเมล็ดเพกาดอกคำฝอยดอกปีบใบเตยใบไผ่ป่าใบหม่อนมะตูมชะเอมไทยนะอันนี้คือน้ำจับเลี้ยงไทยนะคะแต่ที่ยายต้มไปเมื่อสักครู่นี้ยายเติมหล่อหั่งกล้วยนะหล่อหั่งกล้วยเพิ่มความหวานลงไป1เม็ด1ลูกค่ะอันนี้ก็บอกแก้เจ็บคอนะหลอดลมอักเสบก็มันจะหวานหอมค่ะเนี่ยก็จะได้น้ำจับเลี้ยงแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูน้ำจับเลี้ยงตำรับจีนกันนะจากเมืองจีนว่ามันมีอะไรบ้างทีนี้จากเมืองจีนเท่าที่ยายดูนะทุกอย่างมันก็มีครบกับของไทยเราเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าเขามีรากบัวมีโหลเกงมีเทียงหอยกุ่งหอยหุ่งแซตี่แห่โกเฉาหล่อหั่งกล้วยอันนี้มีหล่อหั่งกล้วยอันนี้แต่อันเนี้ยของไทยไม่มีเมื่อกี้ยายก็เติมไปนะยายก็จะซื้อหล่อหั่งกล้วยไว้ทีหนึ่งห่อหนึ่งก็มี4เมล็ดตรงนี้นะซื้อ4เม็ด4ลูกก็จะได้น้ำจับเลี้ยงเราดื่มได้ทั้งร้อนนะแล้วก็เย็นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะยายก็ต้มแล้วเราก็กรองไว้เนี่ยอย่างในแก้วนี้เราก็ไปดื่มร้อนๆได้เลยฝนตกอากาศก็ไม่ก้อยร้อนมากเราก็ดื่มได้แต่ถ้าอากาศร้อนฝนไม่ตกเราก็แช่เย็นไว้นะไว้ดื่มเย็นๆชุ่มคอค่ะเนี่ยน้ำจับเลี้ยงเยอะแยะไปหมดนี่ของไทยค่ะของไทยนะของไทยมันก็จะมีอะไรแปลกๆมาหอมค่ะเนี่ยมีรากหญ้าคาเห็นไหมซึ่งตอนแรกก็ยายก็คุ้นๆตอนเด็กๆเราก็ไปสวนยางไปไร่ยายก็ปลูกข้าวเราก็จะเจอหญ้าคาหญ้าคายอดมันนี่แหลมมากนะคะยอดคือตรงหน่อไม่ใช่ตรงยอดตรงหน่อมันเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเหมือนหน่ออ่อนอะเป็นคล้ายๆไม้ไผ่แต่เล็กมากเวลาเราเดินไปนี่มันแทงเท้านี่เจ็บเลยเหมือนหนามเลยอะค่ะนะนี่หล่อหั่งกล้วยเมื่อกี้หล่อหั่งกล้วยยายก็ทุบๆไปนะน้ำจับเลี้ยงดีค่ะเราไม่ต้องไปหาวัตถุดิบมาเราไปซื้อมาเลยบอกซื้อหล่อหั่งกล้วยไปร้านขายพวกยาจีนพวกสมุนไพรเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะมีหลายๆแบบก็ดีค่ะเรามาต้มนะถือว่าบำรุงร่างกายไปในตัวค่ะนะดีต่อสุขภาพลองไปซื้อมาต้มกันนะคะบางร้านแถวๆบ้านของ FC แต่ละคนเนี่ยบางทีมันอาจเขาอาจจะไม่ทำเป็นห่อไว้อย่างนี้เราแค่ไปบอกว่าขอจัดน้ำสมุนไพรเครื่องสมุนไพรจับเลี้ยงให้หน่อยตำรับจีนหรือตำรับไทยก็แล้วแต่นะบอกเขาไปเมื่อก่อนยายก็เป็นอย่างนั้นไปแต่สำหรับครั้งนี้ยายก็ไปซื้อมาแถวพลังบุญร้านเพื่อนดินฟ้าค่ะซึ่งเขาทำไว้เป็นชุดๆแล้วเราก็ซื้อมาเลยแต่ชุดเท่าไหร่ก็จำไม่ได้แล้วนะคะมาดื่มกันนะคะเนี่ยค่ะนะ
น้ำจับเลี้ยงเพื่อสุขภาพนะทำกันดีต่อสุขภาพจริงๆนะให้ผู้สูงวัยเด็กก็ดื่มได้ค่ะนะคนเป็นเบาหวานนี่ดีเลยไม่มีน้ำตาลค่ะมีแต่สิ่งดีๆที่แน่ๆบำรุงหลอดเลือดเนี่ยเห็นแล้วว่ามีพวกดอกคำฝอยเนี่ยดีมากๆเลยต้มกันนะคะน้ำจับเลี้ยงค่ะเราก็หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆค่ะนะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะโชคดีในทุกเรื่องมาดื่มน้ำจับเลี้ยงแก้กระหายกันนะคะ